ป้ยปานวาดไม่ได้ปิดใจเรื่องรักความเซ็กซี่คือสิ่งที่สร้างขึ้นฝันวัยเด็กอยากเป็นครูบันเทิงวันที่13ตุลาคม2567 15:43 น.เป้ยปานวาดไม่ได้ปิดใจเรื่องรักสิ่งสำคัญที่สุดตอนนี้คือลูกความเซ็กซี่ไม่ใช่ตัวตนจริงๆเผยความฝันวัยเด็กอยากเป็นคุณครูนักแสดงมากความสามารถเซ็กซี่สตาร์ของเมืองไทยเป้ยปานวาดได้เปิดใจพูดคุยผ่านรายการเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสวิตพอดแคสต์ EP 4ถึงความใฝ่ฝันวัยเด็กพร้อมเผยสิ่งที่หลายคนไม่เคยรู้มาก่อนว่าตัวจริงๆของเธอนั้นไม่ใช่คนเซ็กซี่แต่เป็นสิ่งที่เธอสร้างขึ้นมาเพื่อปกป้องตัวเองและแชร์ประสบการณ์ความรักที่ผ่านมาอยากเป็นคุณครูเป็นความใฝ่ฝันตั้งแต่เด็กๆชอบเซ็นลายเซ็นชอบถือไม้เรียวชอบตรวจการบ้านชอบเล่นช็อคซื้อช็อคมาแล้วเล่นเป็นคุณครูสมมุตินักเรียนนั่งอยู่ทำผิดใช่ไหมมาตีอาจจะเป็นผู้นำเชียร์หรือหัวหน้าบ่อยๆเราเลยชอบที่จะนำพอเข้าสู้วัยรุ่นไม่ได้เป็นตัวเองมากนักความเซ็กซี่เป็นตัวตนที่เป้ยสร้างขึ้นมาโดยที่ไม่มีใครรู้ด้วยซ้ำตัวตนของเป้ยไม่ใช่ผู้หญิงเซ็กซี่เลยคำว่าแรงอาจมีบางครั้งที่ทำเพื่อปกป้องตัวเองคาแรคเตอร์ที่ทุกคนวางไว้ว่าเป้ยเป็นผู้หญิงเซ็กซี่เราคือเด็กธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งที่ไม่ต้องการให้ใครมาทำร้ายเราแต่เราเลือกวิธีการป้องกันที่ผิดจริงๆเราไม่ใช่คนเซ็กซี่เลยถ้าต้องถ่ายงานเซ็กซี่สักชิ้นหนึ่งเป้ยต้องจ้องที่กล้องและบอกตัวเองว่าฉันเซ็กซี่เซ็กซี่เซ็กซี่เราสร้างกำแพงเป็นอีกคนหนึ่งตัวจริงไม่ใช่เลยบางครั้งกลับมาบ้านก็ร้องไห้ไม่ได้อยากให้ออกมาแบบนั้นเราป้องกันตัวเองเท่านั้นแต่เป็นการป้องกันที่ผิดวิธีเขามาแบบนั้นเราแรงกลับจนไม่มีใครกล้าทำอะไรเราในวันที่มีครอบครัวจัดการชีวิตอย่างไรมันยากมากตั้งแต่เริ่มแต่งงานมามันก็มีเรื่องราวแต่ละเรื่องเข้ามาท้าทายได้ตลอดเวลาภาวะที่เข้าข่ายโรคซึมเศร้าด้วยในช่วงระหว่างที่ตั้งครรภ์ทั้งตอนพี่โปรดและน้องปาลินก่อนหน้านั้นเจอปัญหาก็ไปหาหมอคุณหมอบอกมาบวกกับตอนคลอดลูกมันเชื่อมต่อกันตอนท้องแรกมันแย่มากเป้ยจัดการความรู้สึกของตัวเองไม่ได้เลยเพราะเป้ยไม่เคยเจออะไรแบบนี้น้ำตาไหลตลอดเวลาหยุดร้องไห้ไม่ได้มีภาวะที่แวบเข้ามาในหัวอยากไปแต่ภาวะนี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับเราตลอดเวลามาเป็นช่วงมันขึ้นอยู่กับวิธีการจัดการของเราคุณหมอจะมีให้ยาถ้าทานยาตัวนี้จะนิ่งมากแทบจะไม่มีความรู้สึกอะไรเลยเป้ยเลยขออนุญาตจัดการตัวเองก่อนมันยากมากแต่เป้ยทำได้ด้วยวิธีไหนเป้ยหลอกตัวเองแล้วก็เบี่ยงเบนด้วยการเล่น IG อะไรก็ได้ด้วยการที่ทำให้เรามีความสุขการมีโปรดนี่แหละเป้ยหายไปเลยเพราะตั้งใจจะเป็นคุณแม่พอเบี่ยงเบนก็สู้ไปในแต่ละวันเราโชคดีจังเลยที่มีลูกที่น่ารักเลยทำให้รู้สึกดีจังที่มีเขาเรื่องภาวะที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องจิ๊บจ้อยมากท้องที่สองยากกว่าค่อนข้างรุนแรงนิดนึงทำให้เกิดภาวะที่ไม่โอเคมากๆจนต้องคลอดก่อนกำหนดเป้ยเครียดจนขนาดน้ำคร่ำในท้องไม่มีเหลือเลยหมอก็บอกทานยาไหมแต่เราไม่ทานเป้ยเป็นแม่ที่นึกถึงเรื่องลูกเป็นหลักตอนนั้นเป้ยมีโปรดแล้วถ้าเป้ยทานยาแล้วเป้ยนิ่งไปการที่เรามีลูกสองคนสิ่งที่ต้องเยียวยาคือโปรดสิ่งที่เป้ยต้องเห็นคุณค่าของเขาที่สุดคือโปรดการที่แม่มีลูกคนที่สองความรักที่แม่มีให้โปรดไม่ได้น้อยลงฉะนั้นถ้าเป้ยมากินยาเป้ยก็จะนิ่งไปแล้วมันจะโอเคหรอเป้ยขอคุณหมอลองดู
แล้วเป้ยก็ทำได้อีกครั้งหนึ่งเป้ยทำหน้าที่ของเป้ยได้อย่างเต็มที่และสุดความสามารถแล้วเป้ยไม่รู้ว่าดีหรือไม่ดีแต่ทำเต็มที่แล้วในฐานะภรรยาในฐานะคู่ชีวิตเป้ยเป็นคนเต็มที่กับความรักมากๆให้อย่างเต็มร้อยพอเจอปัญหาปุ๊บมันลดไปเรื่อยๆจนมาวันนี้พอมีปัญหาอีกครั้งหนึ่งจากเต็มร้อยอยู่ๆมันหมดมันเลยทำให้เป้ยอยู่ๆตัดสินใจแบบนี้เป้ยไม่มีน้ำตาเลยเพราะมันไม่มีความรู้สึกอะไรเลยคำว่าหมดใจมันมีอยู่จริงมันเกิดขึ้นเองโดยเป้ยไม่รู้ตัวที่ผ่านมาเป้ยพยายามยื้อตลอดเป้ยสื่อสารกับลูกทั้งสองง่ายๆว่าสถานะกับพ่อและแม่เปลี่ยนจากแฟนเป็นเพื่อนกันเท่านั้นแต่ความเป็นพ่อเป็นแม่ยังอยู่กับโปรดและปาลินเขาสองคนเข้าใจยังบอกเลยว่าเป็นเพื่อนกันแล้วดีจังเราเล่นกันไม่มีเรื่องให้ขุ่นเคืองทำให้บรรยากาศในบ้านไม่ดีเลยยังอยู่บริเวณใกล้ๆกันเป็นบ้านสองหลังติดกันเพราะไม่อยากให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกับลูกไม่อยากให้ลูกต้องเปลี่ยนที่อยู่เปยว่ามันโหดร้ายกับเขาเกินไปถ้าถามว่าถ้าย้อนเวลากลับไปจะเปลี่ยนคนไหมไม่ย้อนค่ะและไม่เปลี่ยนคนด้วยเพราะวันนี้เป้ยมีโปรดและปาลินที่น่ารักด้วยต้องขอบคุณเขาด้วยซ้ำทำให้เป้ยได้เรียนรู้ชีวิตในอีกรูปแบบหนึ่งหลังจากนี้เป้ยรู้แล้วว่าเป้ยต้องเลือกแบบไหนเป้ยไม่ได้ปิดใจแต่สิ่งสำคัญตอนนี้คือลูกมากกว่าเราอยากดูให้ดีที่สุดค่อยๆเป็นค่อยๆไปถ้าจะใช่เดี๋ยวใช่เองเพื่อไทยอัดสว.ทำแกมประชามติล่าช้าลั่นใครคุมวุฒิสมาชิกไปคุยก็จบแล้วการเมืองที่13ตุลาคม2567 14:03 น.ครูมานิตอัดสว.ทำแกมประชามติล่าช้าชี้หากไม่ยอมถอยใช้เสียง2ชั้นไม่ทันสมัยรัฐบาลนี้แน่เน็บใครดูแลวุฒิสมาชิกอยู่ไปคุยก็จบแล้วเมื่อวันที่13ตุลาคม2567นายครูมานิตสั่งพุ่งส.ส.สุรินทร์พรรคเพื่อไทยพท.ในฐานะรองประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลวิปรัฐบาลให้สัมภาษณ์กรณีคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภาวิปวุฒิสภานัดประชุมในวันที่16ตุลาคมเพื่อขอชื่อคนที่จะมานั่งกรรมาธิการกมท.ร่วมกันระหว่างสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติพ.ศ.มองว่าล่าช้าหรือจะทันก่อนปิดสมัยประชุมหรือไม่โดยนายครูมานิตกล่าวว่าเรายังไม่รู้ว่าวันนี้ทางวุฒิสภาจะถอยหรือไม่หากวุฒิสภาถอยเพื่อทบทวนก็จะไวแต่หากวุฒิสภายืนยันเช่นนั้นก็จะต้องขยายไปอีก180วันแน่นอนว่าแก้ไขไม่ทันรัฐบาลนี้แต่คิดว่าเขาน่าจะเข้าใจอะไรมากขึ้นว่าต้องเห็นแก่บ้านเมืองต้องเดินไปอย่างไรเมื่อถามว่าส่วนตัวมีข้อเสนอหรือทางออกระหว่างสองสภาอย่างไรหรือไม่นายครูมานิตกล่าวว่าไม่มีทางออกอะไรเลยเรื่องนี้มันตันหากวุฒิสภาต้องการทำให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญส.ส.ร.ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็ต้องทบทวนมติคือการเอาเสียงข้างมากของคนที่มาใช้สิทธิ์แต่หากวุฒิสภายังยืนกรานที่จะเอาเสียงข้างมากสองชั้นตรงนี้ก็จะเหนื่อยและไม่มีสิทธิ์ที่จะเสนอแนะอะไรได้เลยเพราะอยู่ที่ส.ว.เขาคิดอย่างไรเท่านั้นเองเมื่อถามว่าขณะนี้คิดว่ามีปัจจัยอะไรที่จะทำให้การทำประชามติเกิดความล่าช้า
นอกจากวุฒิสภาอีกหรือไม่นายครูมานิตกล่าวว่าไม่มีแล้วมันอยู่ที่สว.หากสว.ให้ผ่านทุกอย่างก็จบทุกคนก็รู้และปฏิเสธไม่ได้ว่าวันนี้ใครคุมอำนาจของสว.อยู่เมื่อถามว่าต้องมีการพูดคุยกันเพื่อทำความเข้าใจกับทางสว.หรือไม่นายครูมานิตกล่าวว่าเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ต้องใช้คนระดับหัวหน้าพรรคประสานในการแก้ปัญหาเรื่องนี้เมื่อถามว่าหมายถึงให้หัวหน้าพรรคไปคุยกับวุฒิสภาใช่หรือไม่นายครูมานิตกล่าวว่าไม่จำเป็นต้องเป็นหัวหน้าพรรคจำนวนมากวันนี้ใครที่ดูแลวุฒิสมาชิกแค่พรรคสองพรรคไปคุยกันตรงนี้ก็จบแล้วและวันนี้เป็นที่โจทย์จันทร์ของสังคมอยู่แล้วว่าสว.เป็นกลุ่มก้อนของใครจะให้พรรครวมไทยสร้างชาติหรือพรรคประชาธิปัตย์ไปคุยได้อย่างไรเขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับวุฒิสมาชิกเลย